ผีก็รู้สึกดีนะครับที่มีคนฟังแล้วตามฟังได้แล้วก็เข้าใจได้ด้วยครับจนตั้งเป็นคำถามกลับมาที่ใต้คอมเมนต์นะฮะว่าตกลงว่าไดนามิกเนี่ยผมบอกเมื่อวานผมบอกว่าสแตติกมันซ่อนอยู่ในไดนามิกพอดีว่าผมทำข้อความของคุณพี่ PGK High นะครับขอการยืนยันอีกครั้งว่า ST. นะครับคือสแตติกอ่ะมันซ่อนอยู่ในไดนามิกขอการยืนยันมีโอกาสตอบซะก่อนนะมันเนี่ยเป๊จริงๆอ่ะจริงๆเลยนะสแตติกกับไดนามิกมันแยกจากกันไม่ออกมันเป็น2 in 1ถ้าพูดสิ่งหนึ่งแล้วต้องพูดกับอีกสิ่งหนึ่งมันถึงจะพอขานกันและพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้นะย้ำทีนึงพอเข้าใจได้นะครับถ้าเอาให้ชัดๆเลยสแตติกมันแปลว่านิ่งไดนามิกแปลว่ามันแปลว่าเคลื่อนที่นิ่งกับเคลื่อนที่มันจะไปด้วยกันได้ยังไงนะครับมันจะเป็นสิ่งเดียวกันได้ยังไงอย่างเงี้ยนี่แหละครับในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแยกได้ถามว่าในการแยกได้ที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องระดับปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่แค่ภาษานะครับปัญญานี้ลุงพูดพยายามพูดเสมอว่าต้องมีการเข้าถึงวิธีคิดเพื่อที่จะให้เป็นข้อยุติได้โดยง่ายสแตติกก็คือแนวตั้งไดนามิกก็คือแนวราบเห็นไหมพอเวลาจับขั้วแนวราบแนวตั้งขึ้นมาแล้วมันจะรู้ว่ามันจะเป็นมุมฉากอันนี้สแตติกสแตติกทางฝั่งนี้มันก็คือไดนามิกอย่างเงี้ยหรือจะคิดทางลงก็ได้เซตซีโร่อย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยครับไม่ว่าจะพูดไปทางด้านเกี่ยวกับคำว่าคลื่นและหรือความถี่ถ้าเป็นความถี่ก็คือแนวตั้งเงี้ยถ้าเป็นคลื่นก็คือแนวนอนจะพูดเรื่องแสงก็ได้เรื่องความร้อนก็ได้คือสิ่งเดียวกันมันเป็นสมบัติเดียวกันย้ำคือสิ่งเดียวกันเห็นไหมครับแต่เวลาออกเป็นภาษาปุ๊บมันเป็นคนละคำใช่ไหมทีนี้ใครจะรู้ตรงนั้นได้มีทางเดียวคือเข้าถึงความร้อนโทษเข้าถึงเข้าถึงเท่านั้นนะครับจึงจะรู้จึงจะถือครองได้เป็นพีอีพนักงานบริษัทชาแต่ติ่งนี่ก็บอกว่าเป็นพนักงานสั่งก็ไม่มีผิดแท้หรือจะบอกว่าความโน้มถ่วงก็ยิ่งไม่มีผิดหนักนะครับหรือเป็นได้คืออ้ําแรงดูดก็ไม่มีผิดหนักเหมือนกันอ้าวหรือจะบอกว่าฟิวชั่นก็ยิ่งไม่มีผิดหนักเหมือนกันอ้าวอย่างนี้เป็นต้นนะดังนี้แหละครับมันถึงเวลาผมว่านะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้สนใจใฝ่รู้กระจิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเกินกว่าสิ่งที่เคยจํากันมานะครับท่านที่เคยเรียนรู้สิ่งของเคยจดเคยจำเคยตั้งข้อสังเกตเคยคิดเคยคำนวณต่างๆมาเนี่ยมันเกินกว่าสิ่งนั้นครับก็ต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นที่ท่านได้เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมาต้องยอมรับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นเราไปนำไปประกอบอาชีพทำนู่นนี่นั่นสารพัดได้หมดขอให้เข้าใจให้มันจริงๆกันแล้วกันสแตติกกันนั่นเองพวก
ลุ่มวิศวกรวิศวกรรมจะต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านได้เคยเล่าครับมันเป็นวิชาวิศวกรรมชั้นสูงเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่วิศวกรรมเล่นๆเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำพวกไฮเปอร์ลูปเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องสแตติกไดนามิกอย่างจริงๆนะครับถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวในการที่มันโคโอเปอเรชันเข้ากันอะไรกันโคโอเปอเรชันของกันอะไรกันมันจึงจะออกมาเป็นชิ้นงานได้ครับแต่ถ้าหากว่าจะให้เท่ากันเป๊ะเนี่ยมันก็เซตซีโร่อย่างเดียวครับไอ้นี่เรื่องของอีกบริบทหนึ่งก็คือบริบทที่บอกว่ากายใจจิตเนี่ยมันก็มาถึงทางด้านจิตครับเรื่องนี้ถ้าว่าไปทางไหนเพราะฉะนั้นต้องศึกษาหลายด้านแล้วประกอบกันด้านใดด้านหนึ่งไม่พอวิทยาศาสตร์ไม่พอครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะเข้ามาถึงทางด้านถ้าลุงจะอ้างถึงก็คือพุทธศาสตร์นะแล้วก็จิตศาสตร์จึงจะรู้ว่าธรรมชาติของสแตติกไดนามิกนี่มันโคโอเปเรตกันยังไงมันจำแนกแยกมันยังไงมันนะไหนมาคำพูดต่อไปเนี่ยลุงก็ง้างคำเหมือนกันนะแต่มันยังไม่หลุดเพราะถ้าหลุดปุ๊บมันล็อกครับมันล็อกท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับถ้าหลุดแล้วมันจะล็อกเพราะฉะนั้นจึงให้น่าจะเป็นข้อที่มันเฉลยเองนะฮะขอให้มีคำว่าขบคิดพิจารณาอย่างแยบยลแยบคายมากมากนะหรือในหนึ่งที่ลุงพูดเสมอว่าคิดจนสุดความคิดเห็นไหมครับจริงจะได้ตรงนั้นถ้ายังคิดเรื่องของสแตติกไดนามิกอยู่โอ้โหถึงจุดมันจะบล็อกสมองจะบล็อกครับผมไม่ทราบว่าถ้าใครบอกว่าใช้สมองคิดสมองก็จะบล็อกก็จะแปลว่าจะมีปัญหาเรื่องของเบรนนะครับถ้าบอกว่าใช้ใจเป็นตัวคิดถ้าไม่หยุดคิดใจมันจะล็อกมันจะบล็อกก็โรคหัวใจต่อนะครับจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าเพราะฉะนั้นลุงจึงไม่มีโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองที่เขาว่ากันก็เพราะลุงมันโฟลกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นว่าเรื่องของสแตติกหรือไดนามิกมันจะโฟลแปลว่าคำว่าโฟลแปลว่ามันพลังงานสองตัวนี่มันโคโอเปเรตกันมันเหมือนกับเป็นคันงัดคันดีดอย่างเงี้ย อีกด้านหนึ่งถ้าหากว่ามันมีคันเนาะไอ้ตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางในฟันค่ำนะข้างหนึ่งก็เป็นไดนามิกเงี้ยอีกข้างก็เป็นสแตติกก็ไม่รู้จะวางยังไงกันนะโอเคเพราะนั้นจึงเข้าใจพอเข้าใจนะได้แต่ยอมรับว่าเข้าใจยากนะครับยกเว้นเข้าถึงจึงจะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแสนง่ายแล้วก็บรมง่ายก็แจ้งเพื่อโปรดทราบตามนี้และตอบคำถามตามนั้นด้วยครับโอเคไหมก็ด้วยความเคารพคุณลุงพอดีว่าคุณลุงครอบคลุมไปหมดเลยแต่ว่าผมจะเชื่อมแค่ว่าอย่าเพิ่งลบครับขอลบขอโทษฮะขอโทษก็เผื่อคนอื่นด้วยนะครับคนคำว่าคนอื่นก็คือว่าคนที่เขาอยากรู้แล้วเขาก็ไม่รู้แล้วเผื่อเขาได้รู้นะครับเมื่อกี้คุณลุงพูดถึงคนในบ้านเราดอททีวีนะครับพอดีว่ามีคนที่พอตามได้ก็ผมไม่ได้ติดอ่างหรอกนะครับมีอีก2ก็จับแยกเลยนะฮะว่าไดนามิกตัวนี้ฮะง่ายๆเลยว่าถ้าพูดถึงโครงสร้างของดาวฤกษ์กับดาวไม่ฤกษ์นะครับถ้าไม่มีดาวถ้าพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวผมค่อยดูนี้ก่อนอันนี้น่าสนใจนะครับว่าค่าคงที่มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าภาพของค่าคงที่ที่บอกภาพปูโต๊ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะนี่ค่านี้คือค่าปูโต๊ะผมไม่ทราบว่าเนี่ยเนี่ยครับ PE กับ0เนี่ยครับคือค่าปูโต๊ะผู้ฟังเห็นหน้าจอไหมครับเห็นมีตาข่ายเห็นไหมครับนี่ที่อยู่เพิ่งไปดูถ้าดูหน้าจอเป็นตาข่ายนะฮะอันนั้นก็ยังไม่ใช่ค่าคงที่ด้วยเพราะตราบใดที่ยังมันมีเวฟอยู่มีคลื่นอยู่อ๋อ no พื้นที่ครับเขาไม่พูดถึงคลื่นครับเขาพูดถึงพื้นที่ว่าไอ้ตาข่ายตัวเนี้ยทั้งแนวตั้งและแนวราบเลยนั่นแหละที่ลุงว่านี่แหละครับค่าคงที่ให้ดูได้ครับผมให้ดูตรงนี้ไม่มีคลื่นแล้วครับไม่มีครับผมอย่างนี้ถือว่าค่าคงที่ได้ครับผมเอาล่ะพอมาดูค่าคงที่เสร็จปุ๊บก็มาดูว่าโดยวิทยาเขาพูดเรื่องแรงผมก็ต้องอ้างว่ามันผมเข้าใจคำว่ากฎเนี่ยมันไม่มีแรงเพราะมันไร้แรงค่าคงที่เนี่ยมันไร้แรงในขณะเดียวกันถ้าหากว่า
ไม่มีแรงซะแล้วเนี่ยแล้วจะพูดเรื่องอะไรต่อไปก็ไม่ได้แล้วร้ายแรงไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าไม่มีแรงกระทำจะพูดคำว่าร้ายแรงไม่ได้เพราะมันสองสิ่งนี้มันก็เนี่ยมันโคเปเรตกันครับครับแต่พอดีว่ายุโรปพอดีว่ายุโรปแล้วก็อเมริกานะครับอีกเปเปอร์หนึ่งเนี่ยแล้วคุณนาซิมเขาอยู่ในอินเดียเอเชียไม่ใช่นาซิมฮะนาซิมนี่เขาอยู่เป็นคนอิตาลีไม่ใช่อิตาลีนะครับอิตาลีก็ยุโรปใช่ไหมลุงยุโรปใช่โอเคนั้นก็ต้องปัดไปหายุโรปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมขอยกตัวอย่างอีกอันนึงขึ้นมานะฮะนาซิมนะผมตั้งแต่ทีแรกเห็นงานเขาแล้วนะว่าคนนี้แหละคือใช่แหละมันจะเข้ามาตัวมนุษย์มากที่สุดบอกให้ทราบไว้นะครับนาซิมนาซิมจะพูดถึงมนุษย์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาว่ามากที่สุดนั่นคือนาซิมเห็นงานครั้งแรกผมจะประทับใจเขาเรื่องของแม่เหล็กนะครับประทับใจครับเราไปดูของเขาพูดเรื่องเดียวกันเขาพูดเรื่องเดียวกันนะฮะนี่นาซิมเขาพูดเรื่องนี้ฮะก็เป็นค่าคงที่เช่นเดียวกันใช่แต่มันก็ออกมาเป็นภาพได้อย่างนี้แหละฮะก็จบแล้วว่าถ้าไม่มีภาพมันก็ไม่ได้ก็ลุงไม่มีภาษาลุงก็พูดไม่ได้เหมือนกันใช่เห็นไหมครับแต่ลุงนั่งมีภาพผมถือว่าลุงนั่งอยู่นี่ไงฮะครับครับไอตัวนี้ฮะก็คือเขาจะทะลุเวลาลุ่มดำครับพอเขาทะลุเวลาเนี่ยเน้นนะทะลุเวลาคือทะลุลุ่มดำนั่นเองครับแล้วอันนั้นว่าลุงว่าไปแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเรื่องของผมมันผมนำเรื่องอยู่เพราะถ้าลุงไปพูดเรื่องของลุงเดี๋ยวมันจะไม่เข้านะครับผมเมื่อวานวันก่อนพูดว่ามันมีโฟนอนโฟตอนล่าสุดยุโรปเขาทำวาร์ปไดทฤษฎีวาร์ปไดที่เอาวาร์ปไดของยุโรปนะฮะนี่มาแล้วภาษาที่3ไงฮะโซลิตอนเนี่ยนะให้ความหมายครับผมมีความหมายคือโซลิดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ความหมายครับวิธีการคำนวณที่จะเกิดฟองอากาศที่เป็นรูปแบบของโซลิตอนเนี่ยนะครับหรือคลื่นเดี่ยวทรงสภาพแบบที่มีความเร็วสูงอย่างยิ่งมาห่อหุ้มเครื่องยนต์วาร์ปไดเอาไว้ซึ่งคลื่นนี้จะสามารถคงรูปร่างและพลังงานของมันเอาไว้ได้ขณะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วคงที่แบบเหนือแสงนี่ขอหยุดคำว่าคลื่นเดี่ยวครับนะขอหยุดคำนี้ขอเหตุของเขาได้ไหมฮะว่าเขาเหตุเขาทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขอเหตุเขาหน่อยเขาบอกว่านักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเผยวิธีใหม่ในการสร้างวาร์ปไดรฟ์หรือเครื่องยนต์ที่มีความสามารถบิดงอปริภูมิเวลาไทม์สเปซให้เราเดินทางข้ามจักรวาลได้ในพริบตาซึ่งเครื่องยนต์นี้สามารถเร่งความเร็วให้เหนือแสงได้โดยไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์แต่อย่างใดนี่คือที่มาครับจบไหมจบครับโอเคย้ำว่าคลื่นเดี่ยวฟังคลื่นเดี่ยวทางด้านนี้ดูภาพเนี่ย คำว่าคลื่นเนี่ยเอาตัวนี้มาเป็นตัวหลักเลยนะฮะเอาเส้นนี้เป็นเส้นหลักเลยนะคลื่นเดียวคำว่าคลื่นมันก็มันเป็นได้อย่างนี้ง่ายๆคือคลื่นวงกลมจะคิดมากคำว่าคลื่นมันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเอางี้กันแล้วกันถ้าคลื่นเนี่ยจริงๆมันเป็นวงกลมถ้าหากว่าเราคิดให้ดีๆเถอะมันจะเป็นวงกลมวงหนึ่งนะครับถ้าคลื่นเดียวก็คือครึ่งวงกลมนี่เองฟังให้ดีนะฮะครึ่งวงกลมเนี่ยถ้าเอาแม่เหล็กมาผ้ามาทาบแม่เหล็กก็มี2ขั้วถ้าเป็นแม่เหล็กนะมันก็มีขั้ว N ขั้ว S ขั้วเหนือขั้วใต้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเนี่ยมัน N กับ S ถ้าเป็นขั้วแม่เหล็กครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าก็คือบวกกับลบเงี้ยพอได้ไหมครับทีนี้วิทยาศาสตร์โดยทั่วๆไปแล้วจะไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่ขั้วที่2ของแม่เหล็กโทษขั้วเดียวของแม่เหล็กทำไม่ได้คือจะหาขั้วเดียวของแม่เหล็กทำไม่ได้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่บอกขั้วเดียวนี่ๆเขาได้ขั้วเดียวแล้วมันถึงแวบได้ไงบอสหยุดอย่าพึ่งหนูกำลังนำเสนอความเข้าใจแบบนี้หนูขอต่ออีกหน่อยว่าเขาใช้ฐานอะไรในการคิดไอ้ตรงขั้วเดียวเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งตอบเพราะว่าบอสเป็นค่าคงที่อยู่ก่อนหน้านี้แนวคิดการสร้างว่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เราอยู่ในเชิงของเอลมี่ลอนะผมไม่ได้พูดถึงแค่ไกลสองมันเป็นทั้งกับลุงหลอดสุภาพอนาคตนะครับก่อนหน้านี้แนวการสร้างวาร์ปไดรฟ์ที่เถิดเดินทางเร็วกว่าแสงไม่อาจเป็นไปได้เพราะมันผิดจากข้อจำกัดในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหากต้องการเดินทางได้เร็วกว่าแสงก็ต้องแก้สมการไอน์สไตน์ให้เกิดผลเป็นพลังงานลบ
energy negative energy หรือพลังงานที่มีความหนาแน่นผมก็ดูความหมายเมื่อกี้ผมต้องย้อนกลับไปคุณพี่ที่อุตส่าห์ได้ทักท้วงมาว่าเอ้ยตกลงไดนามิกมันสแตติกได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันก็เหมือนคลื่นกับความถี่อะครับลุงใช่ไอ้ฝั่งของหรือแม้แต่พวกของฟิสิกส์เขาจะบอกว่าฝั่งนึงเขาก็บอกโฟนอนฝั่งนี้บอกโฟตอนอะอันนี้มาโซลิตอนโอ้โหหนักไปอีกเดิมนะฮะคิดให้ไปหาสิ่งที่เล็กที่สุดโฟนอนโฟสตอนโ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 ฟนอนแล้วก็โฟตอนหาสิ่งที่เล็กที่สุดไอโฟสิไอโซลิตอนไอโตติตอนของเขาเนี่ยครับคือเป็นรูปไปแล้วครับคือผมจะบอกว่าคุณลุงเคยพูดว่าเวลาที่มันเข้าใกล้ศูนย์ซีโร่อ่ะมันจะฉีกออกลุงซ้ายขวาอินเตอร์แอคชั่นนั่นแหละครับมันจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเซตซีโร่ได้ก็เรียกปฏิภูมิตรงนั้นครับอ้าวเนี่ยครับบอสว่าไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่านี่คือกรอบความคิดที่มันฉีกออกไปจากเซตซีโร่ครับลุงหรือแม้แต่ไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มของโฟนอนกับอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยลุงพอไปมันจะไปเจอเฮ้ยมันห่างกันซะนี่ฟังต่อครับผมก็เลยไปเอาความหมายว่าไอ้กฎเกณฑ์ของไอน์สไตน์ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องย้อนเพราะลุงพูดมาอยู่แล้วว่าไอ้สมการไอน์สไตน์มันใช้ไม่ได้ใช่มันยังไงก็ไม่ได้แต่ที่เห็นว่ามันใช้ได้มันได้แค่หลักคิดครับครับหลักคิดก็เหมือนกับเยอรมันเหมือนกันได้แค่คิดโฟนอนก็ได้แค่คิดอีกอันนึงผมจำไม่ได้โฟนอนกับโฟตอนโฟตอนก็ได้แค่คิดโอเคนะเราไปดูกันต่อผมก็เลยไปดูว่าเอ๊ะอะไรที่เยอรมันเขาข้ามขีดจำกัดของกฎของไอน์สไตน์ไม่ได้เขาบอกว่ามันคืออะไรมันคือพลังงานที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าความว่างเปล่ามันจะมีได้เหรอลุงต่ำกว่าความว่างเปล่ามันไปออกเป็นภาษาแล้วน่ะโอเคหรือพลังงานที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าความว่างเปล่าของห้วงอวกาศเสียก่อนพอเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เป็นจินตนาการแล้วตอนนั้นลุงมันแถไม่รู้แหละมันไม่ใช่แล้วโอเคไม่ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เราลุงหมอกนี่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เสร็จประเด็นก็คือเขาบอกว่าแม้ว่าพลังงานลบนี้อาจเกิดขึ้นได้ในเชิงการทดลองของฟิสิกส์ควอนตัมก็หนึ่งก็ยังทดลองไม่ได้ก็แล้วกันนะเขาแค่คิดว่ามันน่าจะทดลองได้คือมันเหมือนว่าคำหางมันน่าจะเจอหัวนะลุงโอเคแต่ก็ยังไม่สามารถรวมตัวกันมากพอที่จะเกิดเป็นมวลลบได้มวลมาแล้วเมื่อกี้ต่ำกว่าความว่างคำว่าต่ำกว่าความว่างมันจะมีอะไรได้ยังไงเนี่ยก็คือไร้ว่างต่ออ้าวไร้ว่างไม่มีว่างครับดันมาพูดมวลต่ออีกมันซ้อนนี่จะบ้าเอาแล้วลุงอ้าวแน่นอนเดี๋ยวไม่ยอมหยุดคิดแต่ว่าเหมือนทำดวงอาทิตย์เทียมวันก่อนลุงพูดอะว่าเมื่อเร่งปฏิกิริยาคือเอางี้ฮะดวงอาทิตย์เทียมเนี่ยสิ่งที่ควบคุมดวงอาทิตย์ได้มีเรื่องเดียวคือค่าคงที่ไม่มีอะไรที่จะคุมพลานุภาพของความร้อนระดับขนาดนั้นได้ไม่โลกใบนี้ไม่สามารถคุมได้ลุงมันต้องค่าคงที่ต่างหากที่จะคุมไอตัวความร้อนระดับ400ล้านความร้อนของเท่ากับดวงอาทิตย์อะไรของเขาที่เขาว่าแล้วน่ะที่ลุงบอกว่าเดี๋ยวมันก็ระเบิดจนได้ล่ะอย่างไรก็ตามนะฮะโอเคผมไม่ขยายความดีกว่าเพราะว่าผมพอเรานี่นี่ว่าเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามพอเขาคิดไปได้แล้วว่ามันต้องต่ำกว่าความว่างแล้วก็ต้องมีมวลลบเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็เลยไม่ไปเพราะมันตันพอมันตันเสร็จเขาก็เลยมาคำนวณที่จะทำเขาบอกว่าเขาเลยเสนอคำนวณวิธีคำนวณน่ะตัวเลขทางคณิตศาสตร์เข้าทางตัวเลขเข้าทางตัวเลขต่อครับทำให้เกิดฟองของโซลิตอนหรือคลื่นเดี่ยวทรงสภาพแบบที่มีความเร็วสูงอย่างยิ่งมาห่อหุ้มเครื่องยนต์วาร์ปไดร์เอาไว้ซึ่งคลื่นนี้จะสามารถคงรูปร่างและพลังงานของมันเอาไว้ได้ขณะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วคงที่แบบเหนือแสงไปนู่นเลยเกินกว่าแสงกำลังจะบอกว่า ม่านบาเรียครับคล้ายๆกันนะฮะได้สร้างครอบแก้วครับให้ประลูกครับสร้างครอบแก้วพอเสร็จปุ๊บก็คือนี่คือจะเล่าให้คุณลุงฟังว่านี่คือผมบอกว่ามันเป็นจุดหักเหของโฟตอนแล้วก็โฟนอนเป็นไปได้หรือไม่นี่ครับเพราะว่าฐานความคิดนี้ผมว่ามันน่าจะสิ้นสุดละ มันไม่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ในขณะเดียวกันน่ะง่ายๆครับการคิดถึงสิ่งเดียวกันของสิ่งที่เล็กที่สุดต่างมุมมองคนละมุมครับต่างคนละมุมคนละมุมนะครับด้านนี้มองเป็นนามด้านนี้มองมาเริ่มเป็นรูปละ
ก็สร้างรูปมันซะเลยทีนี้แต่รูปตัวนี้ต้องอยู่ใต้ความว่างมันจะไปยังไงต่อนั่นลุงมันก็คิดได้อะลุงอ่ะก็คิดได้ก็คิดได้คิดได้อย่าลืมว่าก็คิดได้นะฮะถามว่าคิดได้แต่เวลาทำจริงอ่ะณวันนี้การทำจริงๆอ่ะยังไม่สามารถทะลุกำแพงของกำแพงแสงของไอสไตล์เลยใช่ทำลายซะก่อนแล้วใช่นี่เป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าครับที่ทำให้อริยธรรมที่เกิดมาก่อนๆล่มสลายทั้งหมดก็คำถามคำหนึ่งครับผมครับผมรอเวลามันจะสลายจริงๆครับทีนี้มาดูนาซิมนะครับนี่นาซิมเขานำเสนอดูซิว่ามันเป็นคำแปลนะครับซึ่งไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะถ้ามีใครเก่งภาษาอังกฤษมาช่วยนี่จะดีมากเลยจะมันมากเลยนะครับคุณลุงนี่นะดูคำแปลไม่รู้มันขึ้นเอาไม่ขึ้นผมอ่านจาก Facebook แล้วกันเพราะว่าได้จาก Facebook นะครับไม่ขึ้นดูต้องดูจากมือถือนะครับล่าสุดถ้าเกิดว่ามือถือใครรวนอย่าตกใจนะครับอย่าไปวิตกกับเพื่อนเพราะว่าเขาอัปเดตโปรแกรมนะครับของเวลาสักครู่เดียวสนุกนะครับถ้าหากว่าทุกคนสามารถที่จะไปด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวนะฮะให้คุณลุงอยากให้คุณลุงอธิบายนี้บอกว่าผมตั้งคำถามว่าถ้าทั้งพื้นที่ของความว่างเนี่ยฮะหรือค่าคงที่มีดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะแล้วก็มีระบบสุริยะกวาลของเขานี่แหละ มีโลกมีธุรหัสดาวเสาร์ดวงนี่นั่นถามว่าโลกใบนี้เป็นยังไงครับระหว่างขั้นเวลาไม่มีโลกถูกต้องครับลุง นี่แหละการเคลื่อนที่ครับ จะตอบไอ้ค่าไอ้เดนามิกเนี่ยแหละครับ อยากให้ลุงเขียนหน่อยระหว่างรอผมหาข้อมูลคือสมมติว่านี่คือนี่ดวงอาทิตย์นี่โลกstatic ครับเขาถามว่าทำไมเฮ้ยไปไม่ได้ยังไงลุงที่มันไดนามิกมันบอกมันมีstaticซ่อนอยู่ด้วยผมก็เลยบอกว่าก็เพราะมันไม่ได้มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวลุง มันจึงมีความเคลื่อนที่แล้วมันก็ไม่ได้มีดวงอาทิตย์แค่ดวงเดียวด้วยและถ้าทั้งหมดไม่มีดวงอาทิตย์เลยแล้วเหลือดวงเดียวดูดครับดูดหมดดูดเข้ากับเข้าสแตติกเข้าสแตติกหมดครับผมขณะนั้นขณะนี้นะครับถามว่าทำไมเล่าได้เพราะว่ามันมีคำถามจากต่างประเทศมันไปเป็นไทยแล้วผมมาถามลุงไงครับเพราะฉะนั้นลุงจะมาแบบว่าเคลียร์อะไรลุงอย่ากักอ่ะผมต้องงานคำตอบเพราะว่าต่างชาติหรือว่ารอบบ้านเราเขาถามคำถามแล้วซึ่งถ้าหากว่าปล่อยให้เขาสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาก็ตามมันจะทำลายตัวมันเองครับลุงโอเคนะฮะในขณะเดียวกันขอให้เชื่อมไปหาว่านี่แหละคือหัวใจสำคัญของการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวของขั้วหัวใจที่ลุงเคยว่าอธิบายให้หน่อยครับผมระหว่างหาข้อมูลครับแป๊บเดียวครับทำไมสัมพันธ์กับมนุษย์ว่ามนุษย์ต้องอยู่กับที่กับเคลื่อนที่ครับตรงนี้ลุงเป๊ะเลยเดียบเดียวกับการไดนามิกสแตติกเลยครับก็พยายามบอกเสมอว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ก็พูดบ่อยคำนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเลยฮะอยากจะมาหาคำว่าคำถามคำนี้คำเดียวเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครตอบได้แน่นอนคำถามมีว่ามีเหตุอันใดหรือเพราะอะไรหรือทำไมก็ได้โลกจึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ไม่มีปัญญาตอบแน่นอนคนทั้งโลกไปเนี่ยเมื่อกี้นี้บอกว่าถ้ามีดวงอาทิตย์ดวงเดียวนะง่ายๆคือมีระบบสุริยะจักรวาลระบบเดียวในเอกภพนี้แล้วโลกมันจะไปยังไงโลกจะไม่มีเลยหายเลยไหนมาก็แปลว่าโลกใบนี้ที่มันจะอยู่ได้ลอยเคว้งคว้างหมุนรอบตัวเองได้แล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้มันต้องอาศัยจักรวาลอื่นเข้าไปเป็นตัวส่งพลังงานให้เกิดการบาลานซ์กันนั่นเองจึงเกิดการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ตรงนั้นต่างหากแล้วใครจะคิดคำนวณนี้เนี่ยไม่มีทางได้แต่รู้ได้ก็เราสู่กันฟังได้แค่นี้ครับลุงก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของโลกใบนี้ใช่ไหมฮะแล้วลุงก็ไม่ได้เป็นเจ้าของจักรวาลนี้ทีเนี้ยใช่ไหมยิ่งจะบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ถ้าหากว่าจะเริ่มต้นจากคำว่าทุกสรรพสิ่งเกิดมาพร้อมกันเกิดเอง
ก็คือบิ๊กแบงเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมค่าคงที่มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงเพราะฉะนั้นพอเวลาบิ๊กแบงแตกมาเปลี่ยนปุ๊บมันก็วางอยู่บนค่าคงที่ง่ายๆคือภาพพลูโตมันมีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยใช่ไหมค่าคงที่มีอยู่ก่อนแล้วเวลาต้องเป็นศูนย์ยังมีการนับหนึ่งเพราะว่าบิ๊กแบงมันยังไม่แตกโอเคไหมงั้นมันยังบิ๊กอยู่เนี่ยพอเวลาถึงจุดหนึ่งมันเกิดอะไรมันเกิดซิงคโครนิตี้ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าทุกขังนั่นเองตึงนับไม่ได้นะครับอย่าไปพูดถึงทางด้านไอ้ขึ้นคอสมิกคูณด้วยขึ้นคอสมิกต้องคูณด้วยแสนล้านเท่าอย่างนี้ดีกว่าขึ้นคอสมิกที่พูดกันหน้าวันนี้ก็คือขึ้นของไอ้จักรวาลธรรมดานี่เองโดยมีดวงที่ศูนย์กลางนี่ขึ้นคอสมิกไอ้ขึ้นทางด้านบิ๊กกำลังจะแบงนั่นบิ๊กอยู่นะกำลังจะแบงไม่ใช่บีฟอร์นะไม่ใช่บีฟอร์บิ๊กแบงนะมันบิ๊กอยู่เลยไอ้ตรงนั้นนะครับที่มันเกิดซิงคโครนิตี้เกิดขยำกันโอ้โหอุตริฮานะครับเป็นเขาเรียกว่าน้ำซุปภาษาเขาจะเรียกว่าเป็นน้ำซุปภาษาไอ้ต่างด้าวเขาเนี่ยคือน้ำเดือดน้ำซุปน้ำเดือดโอเคไหมพอถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดคริสก็คือทำทนไม่ได้นั่นเองก็แตกเปลี่ยงมาอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่หรือภาพพลูโตนั่นเองนี่ทันไหมครับทันที่อยู่หน้าจอถ้าหากว่าอุปมาให้เป็นเช่นเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าค่าของที่ก็คือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับไม่มีทางด้านอื่นใดเวลาต้องเซตศูนย์เท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็เป็นเวลาที่มันตรงกับภาษาพุทธศาสตร์คืออากาลิโกนั่นเองมันเซตศูนย์แล้วลุงก็พยายามบอกว่าประมวลมาทั้งพวงแล้วก็มาใส่คำว่า PE ซะ Purity ซึ่งจะบอกว่า Potential Energy มันก็ไม่ผิดตัวเนี้ย Potential Energy คือแรงดูดอย่าไปคิดมากจะมาก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละอันเดียวกันอะไรทำนองเนี้ยครับแต่มันต้องเซตศูนย์นั้นมันจะได้ทีเนี้ยเพราะฉะนั้นสแตติกต้องเท่ากับไดนามิกเท่านั้นจึงจะได้มาคำว่าเซตศูนย์จริงๆนะฮะแล้วก็จะเป็น PE จริงๆถ้าหากว่า2สิ่งนี้มันไม่เซตศูนย์กันแล้วก็มันก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ว่าอะไรกันครับวิทยาศาสตร์เข้าไปตามวิทยาศาสตร์ส่วนพวกเราเจ้าค่อยก็คือตามรู้เขาแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้หวังว่าถ้าหากว่าทันสรุปได้ผมว่ามันโลกไม่เยอะนะถ้าสรุปจะแน่นหน้าอกครับเชิญครับก็ขออนุญาตที่จะต้องบอกว่าก็ถ้าแน่นอกก็หายใจไว้ก่อนงับอากาศตามสายแต่ต้นแมนไว้ก่อนคือเรื่องหายใจผมก็ไม่ค่อยอยากจะแทรกไปในรายการของคุณลุงแต่ว่าพอดีว่าผมหาตัวแปรของนาซิมไม่ได้แต่ว่าผมก็จำไม่ได้แต่ผมอยากให้ทุกลุงฟังมากกว่าเพราะว่ามันมีความเป็นภาษานามธรรมค่อนข้างสูงสำหรับนาซิมผมแค่เพียงจะบอกคุณลุงว่าอย่างนี้ฮะว่าทางหลายๆฝั่งเนี่ยเขาก็พยายามหาสิ่งที่เล็กที่สุดทีนี้การหาสิ่งที่เล็กสุดเนี่ยครับเท่าที่คิดดูตรงนี้ยังไม่พูดถึงสิ่งที่ถามว่าถามไปหาทำไมเพื่อประโยชน์อะไรประมาณนี้จะไปหาอย่างเดียวว่าอยากจะรู้คำตอบของการเกิดอย่างเดียวเลยแต่ว่าการที่แลกมาด้วยการเกิดผมว่าช่วงอายุคนไม่พอและก็มันไม่ใช่เรื่องของใครด้วยลุงมันไม่ใช่ใครที่อยู่ว่ามันต้องระดับพระศาสดารวมกันครับทั้งหมดทีนี้เสร็จปุ๊บอันนี้พออ่านพอมาเจอโซลิตอนเนี่ยนะครับอ้าวก็เนี่ยมาตรึงแล้วว่ามันเป็นรูปมันคิดไปเป็นรูปมันแฉลบออกไปแล้วคือมันเข้าหาศูนย์กลางไม่ได้มันก็คือเป็นตัวแฉลบออกไปเพราะฉีกความนึกความคิดออกไปมันจะสร้างเงื่อนไขใหม่ใช่ครับเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันเราย้อนกลับมาดูเป็นความเป็นกายภาพที่ทางฝ่ายตะวันออกเขาสร้างดวงอาทิตย์เทียมทางยุโรปเขาสร้างการเซิร์นนะครับเขาสร้างที่จะยิงอิเล็กตรอนของเขานั่นน่ะก็อะไรอ่ะยังนี่ภาคกายภาพอันนั้นภาคทฤษฎีทฤษฎีกับปลายไกลสุดกูเหมือนกันทฤษฎีตอนนี้ฉลับเรียบร้อยแล้วครับใช่ที่บอกว่าลบเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับลบหรือว่าไม่ว่างนั่นใช่ครับมันไม่ไปต่อคือเราจะบอกว่าอะไรทางฟิสิกส์ไม่ไปต่อแล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วครับฉลับออกไปแล้วครับในขณะในการตัวรูปเนี่ยครับที่กำลังสร้างสรรค์กันอยู่ตอนนี้มันผมว่ามันบาลานซ์ละมันแอดจัดละคำว่าอาจารย์นี่ผมก็ยังยืนยันอยู่ว่ามันเป็นจุดที่เป็น49 51เพราะว่า เมื่อความชันของมันเจอกันนะลุงอธิบายคำว่า49กับ51ดูสิคืออะไรมันถึงจุดที่มันคือโดยความเป็นค่าคงที่เนี่ยมัน50 50มันไม่มี50 50ด้วยซ้ำไปโอเคตอนนี้เข้าใจได้ชัดเจนครับผม
ทีนี้แปลว่ามันใกล้ค่าคงที่กันแล้วกันใช่ลุง49กับ50มันเชื่อเฉือนกันอยู่เวลานี้ใช่ครับลุงโอเคจบมันมาเจอกันแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้คำว่ามาเจอกันสิ่งที่สำคัญที่เราเจอตอนนี้ครับลุงท่านดูข่าวออสเตรเลียชัดที่สุดในรอบหลายๆกี่ปีที่เขาว่าไปดูตามข่าวได้ว่าท่วมหนักมากนะฮะอยู่ๆก็นี่คืออีกตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นภาคมนุษย์ที่มนุษย์กำลังห้ำหันกันตอนนี้ไฟไหม้ที่โรฮิงญาผมก็เลยจะบอกว่าคลื่นของกระแสกระดานข่าวเนี่ยครับมันเราได้ยินว่าไหม้ตอนเช้าแทนที่เราจะได้กระดานข่าวที่เป็นกระดานข่าวใหญ่ตอนบ่ายหรือว่าตอนเกือบเช้าน่ะไล่ไทม์ไลน์มามันเกิดจากมือถือเครื่องนึงที่ทุกคนอ่ะโทรหากันแล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วออกมานะครับคือความลับของพื้นที่จะไม่มีอีกแล้วถ้ามีคลื่นเข้าใจได้ก็เลยบอกว่าการพัฒนาตรงนี้ก็คือคลื่นก็เป็นตัวปัจจัยหนึ่งสำคัญที่เป็นปฏิกิริยาเร่งเหมือนกันเพราะทุกคนก็ใช้คลื่นเนี่ยแหละไปตามหาสิ่งที่เล็กที่สุดใช่คลื่นฝนมันจะกินก็54 ก้างมันจะกินหางแล้วไงลุงเพราะในขณะเดียวกันน่ะแล้วอเมริกันออกมาบอกว่าฉันให้ข้อมูลมาซึ่งผมก็ไม่รู้นะเขามีจริงไหมเขาบอกว่าเขามีข้อชุดข้อมูลที่ความเร็วเหนือกำแพงเสียงก็คือจานบินนี่ก็ปล่อยมาข้างนะยุโรปปล่อยมาข้างเอเชียปล่อยมาข้างนึงต่างฝ่ายต่างปล่อยกายภาพของอเมริกันนี่อยู่นู่นและดาวอังคารไปแล้วทุกคนก็จะมุ่งไปสู่ดาวอังคารอีกฝั่งหนึ่งของยุโรปโซนรัสเซียก็จะไปผูกพันธมิตรสร้างสถานีอะไรสักอย่างนึงแหละที่ดวงจันทร์ที่ดวงจันทร์แล้วครับไปแล้วครับเห็นไหมลุงแล้วดูนะครับตัวท่อนกลางเนี่ยที่ไม่มีใครสนใจเลยคือพวกเราดวงจันทร์ก่อนดวงจันทร์ก็บอกว่ามีรังสีที่เป็นอันตรายกับมนุษย์มากมายมหาศาลครับถ้าอยู่เกิน2เดือนไม่ได้ประมาณนั้นครับโอเคว่าไปอย่าลืมนะครับลุงข้อมูลนี้ไม่มีใครหรือรู้กันน้อยหรือว่าถ้าไม่ได้เจาะจริงๆคืออะไรนักบินอวกาศที่เข้าไปอยู่ในกระสวยอวกาศกลับมาป่วยหมดครับไม่มีข่าวคราวเลยแล้วเรื้อรังด้วยไม่สามารถช่วยได้นะครับระบบประสงประสาทไปหมดในขณะเดียวกันที่ทางมนุษย์เองนะฮะส่วนมนุษย์ตรงกลางเนี่ยที่มีก็คือส่วนท่อนกลางมันมีจำนวนมากที่สุดหัวกับหางก็นิดหน่อยใช่แต่ท่อนกลางคือพวกเราเนี่ยลุงเรากำลังอยู่กับชุดมนุษยชาติกันและกันครับผมครับ99.99%อะไรกันท่อนกลางครับผมเราอ่ะจะอยู่ส่วนไหนของงูเนี่ยลุงของไอ้ตัวนี้ฮะขณะเดียวกันก็คือว่าไวรัสโคโรนาขนาดเนี้ยกระดานข่าวของจริงที่มันเป็นไวรัสโคโรนาเนี่ยก็คือว่าโคโรนาเขาพัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วตัวมันเองมันไปถึงไหนแล้วครับลุงแล้วไม่พูดใช่สองไอ้ที่ซื้อขายกันอยู่เนี่ยคุณเคลมหรือเปล่าผลข้างเคียงการกลายพันธุ์ผมก็มองว่าเมื่อเกิดการซื้อขายบนกระดานเฟกกระดานจะพูดไงดีฉีดกันไปทำกันมาไม่รู้ทันคนฉีดอะหรือคนขายอะลุงคนฉีดรู้คนขายสิครับรู้มากกว่าว่าจะทำยังไงกับไอ้ทั้งคนถูกฉีดและซื้อที่ให้เขาฉีดอะไรกันไอ้ห่วงโซ่ข้างล่างอะลุงเพราะอะไรคนที่เขาทำมาเขาพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่กลุ่มของแหมอำนาจการเงินอำนาจการปกครองเขาเป็นนักวิชาเขาก็วิชาไปเลยเขาคิดไปเลยคิดไปเลยนักอวิชาดีกว่ามั้ยนักอวิชาครับในขณะเดียวกันนะฮะในฝ่ายของกลุ่มของการทุนซื้อก็ไปผูกติดยึดโยงอยู่กับอำนาจการปกครองนะครับก็จะไปทำอะไรกันก็แล้วแต่มันมีการบราเดอร์กันรวบรัดตัดตอนในขณะที่มนุษยชาติเนี่ยก็ไม่รู้อะไรหรอกลุงไม่รู้นะครับ99.99%จะไม่รู้ครับปากก็บอกว่าเพื่ออะไรครับไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัวก็คือเอาห่วงโซ่ตรงนี้เข้ามาอะไรมาทำให้กลัวเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวครับลุงมันก็จะทำให้ฐานรากของเศรษฐกิจทั้งหมดโดยรวมน่ะเสียไปในขณะเดียวกันน่ะถ้าพูดถึงอ่ะในกระดานข่าวของมนุษยชาติเนี่ยทุกวันนี้ก็ยัง1ไม่มีพื้นที่ที่จะอยู่นะฮะมนุษย์โลก2มีพื้นที่จะอยู่ก็ทำลายกันอยู่อยู่ลำบากอยู่ลำบากครับลุงคนที่อยู่สบายก็ไม่รู้ตัวเพราะอยู่ๆก็น้ำท่วมอยู่ๆดินถล่มล่าสุดตอนนี้นะครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันสะท้อนให้มนุษย์เห็นแบบคาตาภูเขาไฟระเบิดรั่วภูเขาไฟรั่วแล้วก็ฟ้าแลบมีทอร์นาโดอีกไอ้ที่ดังนั้นแหละฝนตกอีกลุง
มันเกินกว่าที่เราเคยเห็นนะลุงใช่สิลุงดูที่ถ้าพูดถึงก็ที่ดูบ้านเราก็ได้ว่าฝนลงมาทีนึงอ่ะก็มีความเรียกมีทรงพลานุภาพสูงมากกับพื้นที่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครมาพูดถึงว่าไอ้ตัวพื้นมันร้อนมันน้ำเหี่ยวเขาเรียกอะไรนะถ้าหม้อนะหม้อต้มน้ำมันร้อนน่ะร้อนมากเอาน้ำไปหยอดมันมันก็ฟูสิครับลุงมันก็จะเป็นดับเบิลลมดับเบิลลมไปเรื่อยเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมาตรงนี้ผมจะสรุปก็คือว่าจากแค่ข้อความของคุณพี่ที่เขาฟังรู้เรื่องดีมากคนนั้นครับต้องขอชมเลยว่าผมก็หวังว่าจะให้ใครสักคนนึงแค่เพียงคนเดียวลุงครึ่งคนก็ได้ใช่ที่พอฟังได้แล้วรู้เรื่องผมก็จะนำไอ้ตัวเนี้ยครับมาถามลุงเพราะว่ายังไงลุงก็ตอบได้แล้วก็ให้ความกระจ่างได้แล้วไม่งั้นนะลุงครับถ้าไม่รีบถามนะครับเกรงว่าจะไม่มีทางออกครับนะครับพอเข้าใจได้ตรงนี้ครับไม่มีทางออกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ภารกิจของคุณลุงที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้เป็นภารกิจที่อย่าลืมนะว่าปลายข่าวของกระดานข่าวก็ไม่ได้พูดถึงข่าวของโอโซนปิดเรียบร้อยดีสง่างามมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย องศาของโลกของแกโลกเอียงผมก็ต้องบอกว่าก็เป็นคุณลุงนี่แหละนะครับที่ผมได้ยินมาว่าพูดก่อนมีข่าวว่าแกโลกเอียงทีนี้ถามว่าไปรู้ได้ไงก็รู้สึกได้ก็แล้วกันทีนี้คำถามเขาเยสาวันนั้นผมบอกว่าเขาบอกว่าการจะรู้สึกถึงความรู้สึกของการเบี่ยงเบนองศาของโลกมนุษย์ไม่สามารถไปรู้สึกได้ใช่นะครับเขาใช้ตำแหน่งอ้างของแร่ธาตุที่เขายิงนาฬิกาอะตอมหรืออะไรก็แล้วตามที่เขาทำกันอยู่ก็คือวิทยาไปใช่ตรงนี้ครับด้วยความเคารพครับท่านผู้ฟังที่รักครับว่าอย่ายึดถือภาษาผมเป็นหลักเพราะส่วนมากเวลาผมให้จับความหมายมากกว่าภาษาตอนแรกที่ถูกทักท้วงมาผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยตกลงผมก็ต้องไปดูตำราว่า Google เนี่ยเขาว่าอะไรว่าไดนามิกมันแปลว่าอะไรเขียนมาซะยาวเลยเรื่องเดียวเคลื่อนที่ครับโอเคครับตามด้วยเคลื่อนไหวสักหน่อยนึงครับโอเคครับก็คู่กันก็แค่นั้นเองก็เลยจบก็เลยก็ไม่ได้อะไรต่อก็เลยมาเอาเรื่องนี้มานำเสนอคุณลุงว่าผมก็เลยบอกว่าอะไรฮะถ้ามนุษย์ไม่ช่วยเหลือตัวเองอะครับไม่รู้จักตัวเองด้วยแล้วไม่ช่วยตัวเองครับเจอสิ่งแวดล้อมด้วยเจอสิ่งแล้วต่างๆนะเล่นงานหมดครับเพราะหัวกับหางนะครับเขาไม่สนลำตัวเลยใช่ใช่ใช่ลุงเขาหางหมายเขาอํานาจกะเงินโอเคนั่นแหละครับตัวเนี่ยเขาจะไม่สนตรงกลางถูกต้องเห็นด้วยนะครับเมื่อเขาไม่สนน่ะเขาไม่ให้มีชีวิตนะครับเขาจำหน่ายนะลุงไม่ต้องพูดให้เร็วให้แรงกว่านี้เนาะโอ้โหใช่ๆน่ะถ้าได้ดูหูซ้ายทะลุหูขวาซะหน่อยจะรู้เลยตอนเนี้ยใช่ๆอย่าลืมนะครับว่ากระดานข่าวมีอยู่ชาตินึงที่ค้าความไม่หายใจโอเคเข้าใจได้เข้าใจแล้วก็เอาของลุงไปขายด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับใต้ดินลึกซึ้งมากนะครับนะครับไม่รู้แหละว่าเอาทุกสิ่งอย่างเอาแม้กระทั่งความไม่หายใจไปแล้วนะครับก็ยังเอาได้ก็ยังสามารถที่จะปลูกขายได้อีกอันนึงก็คือค้าความเป็นก็คือข้างบ้านเราเข้าใจอยู่ๆเป็นล่วงเฉยเลยได้เลยเหมือนกันวิ่งอยู่เนี่ยต่อสู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้คือมนุษย์เนี่ยพอมันมีมากเข้าครับมันก็ความมากขึ้นมากเข้าแล้วเกิดการเปรียบเทียบโดยไอ้คลื่นนี่แหละคือมือถือเนี่ยละลง Facebook YouTube นู่นนี่แหละมันเห็นความต่างของความเป็นชีวิตอ่ะเขาก็เรียกร้องความเป็นชีวิตให้มันมีคุณภาพชีวิตแค่นั้นเองแต่ในส่วนหัวกับส่วนหางนี่แหละครับที่ไม่น่าจะแบ่งปันให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่แบ่งปันตอนนี้อย่างเช่นการฉีดหรือไม่ฉีดที่คุณลุงตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ต้องถามเราหรอกครับถามระดับหัวระดับหางนั่นแหละเขายังไม่ฉีดเลยลุงเขาฟังข่าวว่าเป็นลิ่มเลือดอย่าลืมว่าลุงหงอกเคยพูดไว้สมัยก่อนหนึ่งว่าระบบกลไกออโตเมติกในกลุ่มงับอากาศผมจะเรียกว่ากระสวยกระสือตับไตไส้พุงม้ามปอดแล้วก็ไปยานใหญ่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกลไกออโตเมติกเวลาที่เราหลับในขณะเดียวกันไวรัสโคโรนาเป็นกึ่งรูปกึ่งนามกึ่งคลื่นกึ่งไม่คลื่นเขาเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ของความรู้สึกเรียบร้อยแล้วไปเรื่องเล่นระบบประสาทครับเดี๋ยวมีกลิ่นมีรสใช่ระบบอันนี้อ้างถึงตำรากระดานข่าวต่างประเทศระบบสื่อพันธุ์เกิดการคั่งตัวเพราะเลยต้องทำให้มีการเจาะออกไม่งั้นก็อยู่อย่างนั้น3 ชั่วโมงแล้วยังไม่ไปไหนเลยลุงเกิดการ
กรงไหมเกรงอยู่งั้นอ่ะตีบตันอยู่งั้นอ่ะลุงคือไม่ไปไหนต่อระบบประสาทหูหูไม่ได้ยินใช่ไม่มีลิ้มกลิ่นแล้วก็ลิ้มรสไม่ได้มีรสชาติก็ทำลายความรู้สึกแล้วลุงระบบประสาทครับมันก็ซอมบี้ดีๆนี่เองแล้วลุงครับผมแน่นอนเสร็จปุ๊บเมื่อเป็นซอมบี้นี่อย่าลืมนะว่านี่คือเชิงธรรมชาติซึ่งไม่ต้องไปหาแล้วครับว่าเกิดจากมนุษย์ทำหรือว่าธรรมชาติสร้างไอ้ตัวไวรัสเพราะขนาดเดียวกันอะไรสิ่งที่จะมาควบคุมหรือว่ามาฆ่าทำลายตัวไวรัสคือวัคซีนนี่แหละ มันก็ดับเบิลนี่ครับลุง มาเจอในร่างมนุษย์เหรอลุงใช่สรุปมนุษย์เป็นสนามทดลองดีๆนี่เองอันที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับจบมนุษยชาติด้วยกบแล้วครับลุงแค่นี้ครับคุณครับโอเคเอาหายใจหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเกิดมนุษย์เกินบ้าบ้ากับเกินบ้านะมาเจอกันมันก็ท่านบางทีก็ตามไม่ทันตามไม่ติดย้ำมนุษย์บ้ากับเกินบ้าเจอกันก็แล้วกันดีไหมพี่คนไหนที่มีประสาทหูไวจับความได้จับประเด็นได้ผู้นั้นก็ถือว่ามีปัญญาจับเหมือนกับจับอะไรในอากาศมาได้นะแบบเดียวกันครับทำนองเดียวกันนะฮะเพราะว่านี่เหมือนกับจับอะไรสักอย่างนี่ในอากาศปุ๊บอยู่ในคำมือได้นะท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถขนาดนั้นนะครับท่านอยู่ในจอที่ฟังเราไปตรงนี้นะครับโอเคมาถึงตอนนี้ลุงจะไปยังไงต่อทางนั้น โอ้โหมันล้ำเส้นมาเยอะแล้วโอเคก็ดีก็กระดานข่าวทั้งโลกทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีทางด้านสังคมก็ดีทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีนะมันดีหมดละภายใต้เงื่อนไขคำว่าดีเนี่ยมันก็มีขั้วตรงข้ามก็คือไม่ดีนั่นแหละเห็นไหมครับดีๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ได้นะครับมันต้องอยู่ด้วยความเข้าใจทุกวันนี้นะครับถ้าขาดปราศจากความเข้าใจสิ่งใดแล้วก็จะอยู่ยากนะมันไม่มีทางเลือกเลยนะครับว่าเราจะไปยังไงต่อนะครับลุงก็ช็อตโน้ตเอาไว้ตามภาษาลุงวันหนึ่งวันหนึ่งนะลองมาเล่นคำสักสองสามคำนะครับในต่อไปนี้กันแล้วกันนะเป็นคำที่พูดกันมานานไม่รู้กี่พันปีกันแล้วครับคำว่ากรรมมันคืออะไรนี่เป็นต้นเนี่ยกลุ่มสาธุก็จะเริ่มสะดุดละกรรมนู่นนี่นั่นนะมนุษย์ในโลกใบนี้ถ้าอยู่ภายใต้คำสอนของพระพุทธศาสนา 99% จะบอกว่ากรรมคือการกระทำ99% นะแต่ผมบอกว่ามันถูกเพียง 1% นะกรรมกระทำทั่วๆไปจะบอกว่ามันจะถูกถึง 99% นะหรือดีไม่ดีถูก 100% ซ้ำไปผมเชื่อแบบกรรมคือการกระทำของลุงไม่ใช่เลยนะของลุงจะบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามตอบว่ากรรมคือการกระทำผมบอกว่ามันผิดไป 99% โอเคนะมันมีถูกอยู่ 1% โอเคนะถ้าหากว่าจะเอากรรมขึ้นมาอธิบายตามก็บอกว่าถูก 99% นั้นมันก็แยกมาสักกรรมดีกรรมชั่วก็คือทำดีทำชั่วก็มี2ข้อท่านเองครับติดใจพิจารณาเกินมากว่านั้นก็ไม่มีเพราะมันลงทางการกระทำนั้นก็ดีกับชั่วง่ายๆคือได้กับเสียถูกกับผิดอย่างเงี้ยใช่กับไม่ใช่เห็นไหมครับมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ไม่จบนะเพราะมีสองขั้วเสมอโลกใบนี้เห็นไหมทีนี้ถ้าหากว่ามาตอบว่ากรรมคือการเกิดทีนี้ครับตรงนี้ผมว่ามันในส่วนตัวนะในส่วนตัวนะถูก 100% คือตัวเกิดเนี่ยครับไม่เกิดจะไม่มีกรรมไม่มีกรรมเนี้ยพอเก็ตไหมครับถ้าหากว่าพูดจาอย่างเนี้ยในคำว่ากรรมภาษานี่คือว่ากรรมแปลว่าเกิดมันมาจากภาษาพุทธศาสตร์คือกรรมุนาวัตตตีโลโกนั่นเองพอได้ไหมครับอ้างถึงได้ไหมอ้างถึงภาษาพุทธศาสตร์เขาให้แล้วนะกลุ่มสาธุเนี่ยถ้าไม่ยอมรับคำที่กำลังพูดตัวนี้ก็จะไปบอกว่ากลุ่มสาธุได้ไงทั้งนั้นนะกรรมุนาวัตตตีโลโกใครจะแปลงก็ตามทีลุงเนี่ยแปลผิดแน่นอนผิดจากของเดิมเดิมเขาแปลว่าไงลุงไม่สนอยู่แล้วล่ะพอลุงตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วว่ามันผิดมันผิดจากของเดิมนะเอาผิดกรรมุนาวัตติโลโกมันแปลว่ากรรมคือตัวเกิดไม่ใช่ว่าตัวเกิดจะบอกว่าการเกิดมันก็ยังมีคำว่าการเกิดมันยังมีกิริยาอยู่มันเป็นลักษณะกิริยาอยู่
ถ้าตัวเกิดมันโป๊ะเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องมีที่มาไม่ต้องที่มาที่มานี่เดียวก็มันมีกรรมคือตัวเกิดโป๊ะเลยอย่างเงี้ยถ้าการเกิดมันยังมีไร่รำนู่นนี่นั่นอยู่ใช่ไหมลักษณะภาษามันจะเป็นอย่างนั้นนะเอาว่ากรรมคือตัวเกิดก็แล้วกันกรรมมุนาวัตติโรโกการเกิดหรือว่าตัวเกิดเป็นทุกข์ทันทีภาษาพุทธะแง่แง่กลุ่มพุทธะกลุ่มสาธุอย่าดิ้นเพราะภาษานี่มันปักกรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขยายความต่อนะกรรมคือตัวเกิดกรรมมุนาวัตตะมันเป็นวัตตะไปแล้วนะวัตตะวัตตะแปลว่าวงรอบนะครับวัตตะวัตติโลโกโลโกคือโลกีโลกใบนี้แหละครับเห็นไหมนี่แหละภาษาลุงโลโกคือโลกีคือโลกใบนี้แหละถ้าโลกใบนี้มันเกิดนะมันก็พันกันไปตามโลกีของโลกใบนี้จบเลยนะครับถ้าโลกใบนี้ไม่มีมาเกิดโลกใบนี้มันก็ไม่มีกรรมก็จบแล้วนะเห็นไหมครับพอเก็ตอินทูไปให้ตรงนี้ตัวนี้ต้องเตะให้แตกถ้าดีไม่แตกมันจะไปต่อไม่ได้จริงๆครับไปต่อก็เงื้อง่าไปงั้นแหละครับใครจะพูดแล้วก็ไปตามร่องตามรอยเรื่อยมันไปแบบเงื้อเงื้อง่าง่าโอเคมาถึงตรงนี้มันไม่น่าจะเงื้อเงื้อง่าง่าแล้วนะเพราะมีลุงงอกอธิบายขยายความแม้ว่าจะเกิดช้าไปไม่รู้กี่พันปีแล้วก็ตามทีเลยครับโอเคนะถ้าเกิดพร้อมๆกับยุคนู้นพันห้าหกร้อยปีที่ผ่านมาผมว่ามันก็น่าจะนะอย่าไปถอยหลังไปกรรมมุนาวัตติการเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์ทีเนี้ยมันเป็นเผ่าพันธุ์อะไรทีเนี้ยเผ่าพันธุ์ซึ่งผูกพันธุ์พัวพันธุ์แล้วก็พ่วงพันธุ์กันมานี่คือตัววัตตะที่แท้จริงผูกพันธุ์พัวพันธุ์พ่วงพันธุ์กันมาหาจุดมาถึงวันนี้หาจุดเริ่มก็ไม่เจอหาจุดสิ้นสุดก็ไม่ได้เห็นมั้ยครับมันผูกพันธุ์พัวพันธุ์ก็คือวัตตะนี่เองครับนะวัตตะสงสารนี่แหละจะควบคุมเป็นสังเสทภูมิก็ตามบัญญัติในพุทธศาสนาแต่ควบคุมในภาษานั้นก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงเนี่ยใช่ไหมครับแต่ใครล่ะจะออกนอกวัตตะนี้ได้ออกนอกจากวัตตะไปแล้ว ก็ต้องสิ้นสุดการเกิดอย่างเดียวสิ้นสุดวัตตะใช่ไหมเมื่อมีตัวตนคือตัวเกิดตัวตนมันพันกันอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มเกิดโลกมีมนุษย์เท่านั้นจะออกจากวัฏฏะได้เทพไทยเทวาเทวดาเทวดา 108,009 ข่าวด้วยเพลงไม่มีทางออกจากวัฏฏะได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคารพคารวะสักการะเทพไทยเทวาเทวดาเทวดาบุญก็น่าจะถ้าเป็นลุงเนี่ยหยุดไม่เอามาใส่ตัวแล้วมันเลอะเทอะแล้วปนเปื้อนเยอะแล้วมนภาวะมนทิศมนภาวะในใจมันเป็นมนต์ภาวะในใจไปหมดแล้วอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นก็หยุดพูดถึงสิ่งนั้นได้เลยนะถ้าบอกว่าวัตตะเทวดอกเทวดาเทพพรหมต่างกว่าภาคสวรรค์หยุดเรื่องพูดคำว่าสวรรค์ได้แล้วใช่ไหมครับเออแล้วก็หยุดพูดคำว่านรกได้แล้วทีนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามยังสั่งสอนอารมณ์มาขู่อสวรรค์มาขายอยู่ตกยุคนะให้รู้ไว้พอแล้วล่ะครับพี่มาหาตัวเราเนี่ยในเรื่องของคำว่าไอ้ตัวตนอัตตาตัวตนนี่ไม่ดีกว่าเลยมันมีแค่3 4คำเท่านั้นเองธาตุ4ขันธ์5จบเช็คได้โดยสติปัฏฐาน4เช็คถูกเช็คผิดได้โดยสติปัฏฐาน4ถามเองตอบเองได้ด้วยถามข้อสงสัยในตัวเองซึ่งมันปรากฏในร่างกายเรากายใจจิตของเราโดยเฉพาะโอเคไหมถ้าหากว่าใครต้องการสนใจใฝ่รู้อยากจะรู้จักตัวเองโดยแจ้งโดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับก็ต้องเข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้ถ้าเป็นภาษาก็อย่างที่ว่านี่ธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคทั้งสองสิ่งนี้เมื่อเข้ารวบปุ๊บเช็คโดยสติปัฏฐานสี่นะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเท่านั้นเองครับจะรู้ตัวเองที่แท้จริงอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะเรียนรู้เองแต่ก็เรียนรู้ไปแต่เวลาเข้าสู่ตัวเองแล้วก็น่าจะอยู่แค่ตรงนี้นั่งอยู่เฉยก็จะพอจะมีคำตอบคำถามคำตอบคำอธิบายด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปเพราะสิ่งนี้มันที่สุดของที่สุดนั่นมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองถึงจุดหนึ่งนะครับนะคนอื่นก็ฟังไว้ประดับ
นู่นนี่นั่นไปอะไรตัดทิ้งตัดขว้างก็ตัดทิ้งหน่อยนะครับพวกนรกสวรรค์อะไรต่างๆนั้นที่มีอยู่ในหัวใจก็ตัดทิ้งไปหน่อยครับนะถ้าไม่ทิ้งปล่อยแล้วก็เป็นทุกข์ทางใจอยู่นั่นนะครับเป็นกังวลทางใจตรงนั้นมันก็เลยใจคือความนึกคิดมันก็เลยไม่เคยไม่สามารถหยุดคิดได้นะครับมันลุงนำเสนอเรื่องการหยุดคิดนะครับคิดจนสุดความคิดนั่นเองแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่มันเพียวที่บริสุทธิ์มันมีอยู่ในตัวเรารู้ได้โดยตัวเรานะครับอยู่ในตัวเรารู้ได้โดยตัวเรานะครับน่ามาถึงตรงนี้ก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูไปแล้วว่ากรรมคืออะไรกันแน่โอเคไหมครับถ้าหากว่าเข้าใจตามบทบาทที่เคยจดจำมาคือการกระทำถูกถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เอาตามนั้นก็เชิญตามทยาสายแต่สรุปลุงนั้นผิดถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์อะไรกันถ้าถูกในส่วนลุงนะครับกรรมคือตัวเกิดโอเคนะอธิบายกรรมมุนาวัตติโลกาก็นำเสนอไปตรงนี้ก็ลองท่านก็ลองใช้สองศักยภาพคือลบกับบวกนั่นแหละครับค่าบวกค่าลบคิดดีคิดบวกคิดบวกคิดลบกลุ่มคิดดีคิดบวกคิดลบคิดลบก็อยู่อย่างนั้นนะครับก็พันกันก็เป็นบริบทหนึ่งของมนุษย์ก็แล้วกันนะเอาจบไปตรงนั้นทีนี้ก็จะมาเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องเก่าล่ะแต่พอเวลาขมวดแล้วมันจะมีแค่2คำลุงเอาตัวลุงเป็นหลักเราไปช่วยเขากับเขามาขอความช่วยเหลือจากเราลุงทำงานมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยรู้เรื่องสิ่งนี้มาเกินกว่า20ปีแน่นอนตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ก็รู้กันมาอย่างนี้มาตลอดถ้าเราไปช่วยเขาคำว่าเขาเนี่ยมันมีคำคือมนุษย์เนาะพูดกับมนุษย์กันแล้วกันนะคำว่าเขาเป็นกลุ่มอยู่เป็น10คน100คน500คนไอ้ทั้งหมดน่ะนะเขากำลังเล่นอะไรต่างๆเขาอยู่ทำอะไรเขาอยู่แล้วก็ประกาศตัวว่าจะไปช่วยเขาเนี่ยมันไม่เข้าหรอกครับถ้าเข้าก็เข้าเป็น1ใน100 1ใน 1,000 เงี้ยแต่ถ้าหากว่าเขาในร้อยนั่นนะฮะมาขอความช่วยเหลือจากเราเห็นไหมตรงนั้นจะเกิดผลทันทีทันใดลุงก็ใช้ว่าต่อไปนี้การลุงนะครับให้บอกให้ทราบว่าใครก็ตามที่ขอความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพก็จะช่วยถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจากก็จะพยายามก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องตัวเองอะไรก็ได้ตั้งแต่ศีรษะปลายเท้าเรื่องตัวเองมันต้องรู้